ฮัลโหลทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ห้างเซ็นทรัลฟลอริดาเรามาหาของหวานซึ่งบอกเลยว่าเด็ดร้านนี้ชอบไม่เคยกินนะแต่รู้ว่าทำไมว่าเด็ดเพราะว่าคิวเขายาวหลายครั้งแล้วจะมาทานแต่ไม่ได้ทานก็คือร้านไม่บอกไปเจอที่ร้านเลยค่ะใครชอบหน้าทุเรียนเฮ้ยมันก็มีนะเฮ้ยบรรยากาศร้านเก้าอี้แบบนี้โซฟาแบบนี้แล้วก็คนนั่งคนนี้ดึงดึงเฮ้ยหอมมากมาแล้วจ้าซูเฟ่แพนเค้กเราเลือกแบบช็อกโกแลตนะเขาบอกว่ามันเขาบอกมันดึงดึงไหนเธอทำให้มันดึงดึงสิถือให้มันดึงดึงเห็นไหมเธอดึงช้าช้าเธอดึงช้าช้าข้างบนนี่มันเป็นถั่วช็อกโกแลตกล้วยอบแล้วก็ไอศกรีมวานิลานะจ๊ะมาขั้นตอนสู่กระบวนการชิมเฮ้ยมันดึงอ่ะมันดึงดึงดึงชิมนะมันเหมือนเป็นฟองของแป้งอ่ะมันนุ่มๆละลายอ่ะเออมันรู้สึกไม่หนักไม่หนักแป้งมันเรื่อยๆอ่ะคืออร่อยกินกับช็อกโกแลตนี่คือแบบกินกับช็อกโกแลตไอศกรีมนิดนึงช็อกโกแลตกล้วยอบแล้วก็ไอศกรีมวานิลานะจ๊ะมาคนต้องมีกระเพาะของหวานบอกเลยกินข้าวกินขนาดไหนก็ต้องกินของหวาน oh no ตอนนี้เราอยู่ร้านอุ๊ยพูดผิดตอนนี้เราอยู่ร้านแพนเค้กคอร์เนอร์สาขาห้างเซ็นทรัลฟลอริดาเมนูที่สั่งก็คือกาแฟมักเกียโต้คาราเมลมาดูกันว่าอร่อยแก้วนี้105บาทจุกๆไปเลยอ่ะเปิดฝาค่ะเอามาก่อนได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยช้อนมันเป็นช้อนเป็นควรเป็นช้อนไม่รู้ว่าหรือว่าแบบนี้วะอ่ะชิมนะคือคาราเมลหอมมากคาราเมลดีแต่กาแฟได้อยู่มีความขมติดที่ปลายลิ้นดีกินกาแฟตอน4โมงเย็นคุณจะนอนกี่โมงคะคืนนี้เดี๋ยวรอของหวานค่ะเป็นของหวานซูเฟ่แพนเค้กอยากทานมากไก่ล้านตัวอันนี้เป็นเมนูที่น่าจะแบบเกิน 1,000 แคลอรี่แน่ๆวันนี้ให้สุดแล้วอย่าที่ร้อยดูนะคะมาแล้วจ้า
นี่นะคะร้านที่เราอยากมาทานก็คือแพนเค้กคอนเนอร์อยากทานแบบเนี้ยดึงเนี้ยซูเฟ่แพนเค้กนี่แหละนี่ดูราคากันไปแบบจุกจุกส่วนคนนี้ก็คอมเมนต์ในการเลือกเมนูก็เยินมากตายแล้วบรรยากาศร้านนะจ๊ะ